แต่สลับมาดูสถานการณ์ทางการเมืองนะคะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังฝุ่นตลบอยู่เลยโดยเฉพาะในส่วนของพรรคเพื่อไทยแล้วก็ในส่วนของพลังประชารัฐเมื่อวานเราเห็นแอคชั่นละเราเห็นการตัดสัมพันธ์ตัดความผูกพันระหว่างร้อยเอกธรรมนัสแล้วก็ทางบิ๊กป้อมนะคะพลเอกประวิตรค่ะแต่วันนี้ผ่านไปแค่ข้ามคืนเดียวนะคุณผู้ชมนะมันก็มีแถลงการออกจากพรรคพลังประชารัฐมีความเคลื่อนไหวออกมาในลักษณะเหมือนพลิก360องศาไปเลยอะค่ะมีการยืนยันว่าตอนนี้ส่งชื่อ4รัฐมนตรีชุดเดิมนะคะก็คือ4คนเดิมจากรัฐบาลของอดีตนายกเสษาก็หนึ่งในนั้นก็จะมีคุณธรรมนัสอยู่ในนั้นด้วย บอกว่านี่แหละ4รายชื่อนี้แหละเหมือนเดิมส่งไปแล้วแต่ฝากฝั่งของผู้กองธรรมนัสก็บอกว่าในส่วนของกลุ่มผู้กองธรรมนัสเองก็ส่งรายชื่อไปแล้วเช่นเดียวกันเท่ากับว่าตอนนี้พลังประชารัฐซึ่งแบ่งเป็น2กลุ่มแล้วเนี่ยนะคะส่งคนละโผคุณผู้ชมคะส่งไปถึงแกนนำอย่างพรรคเพื่อไทยเนี่ยคนละโผแต่ไม่รู้ว่าโผไหนจะได้รับการพิจารณาจากทางพรรคเพื่อไทยนะคะนอกจากนี้ค่ำคืนที่ผ่านมาก็มีข่าวออกมาโอ้โหหนาหูเหลือเกินว่ากวนของผู้กองธรรมนัสไปพบกับคุณเฉลิมชัยหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ไปกินข้าวกันไปคุยกันในการมาร่วมรัฐบาลนี่แหละพูดถึงเก้าอี้รัฐมนตรีด้วยปรากฏว่าหลังจากมีข่าวแบบนั้นนะคะผู้สื่อข่าวก็รายงานเพิ่มเติมบอกว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยที่บ้านพักส่วนตัวของคุณเฉลิมชัยเนี่ยนะจะมีแค่กลุ่มสมาชิกของประชาธิปัตย์แล้วก็กลุ่มท้องถิ่นที่มาพบปะพูดคุยรับประทานอาหารซึ่งเป็นปกติค่ะที่จะมีส.ส.หรือสมาชิกคนสนิทแวะเวียนมาที่บ้านพักของคุณเฉลิมชัยเนี่ยเป็นประจำคุณชัยชนะเดชเดโชส.ส.ของพักซึ่งมีความสนิทสนมกับคุณอามินมยูโซเป็นส.ส.นราธิวาสจากพลังประชารัฐเขาก็โทรศัพท์ชวนมาร่วมรับประทานอาหารด้วยกันแต่ในวงโต๊ะอาหารไม่ได้มีร้อยเอกธรรมนัสมาร่วมวงนะคะอันนี้ได้รับการยืนยันจากแหล่งข่าวเอาอย่างนี้ดีกว่าแหล่งข่าวมีรายงานด้วยนะคะว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้รับการติดต่อทาบทามเข้าร่วมรัฐบาลโดยไม่เกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งในพลังประชารัฐมีกระแสข่าวด้วยค่ะที่ระบุว่าประชาธิปัตย์ได้เก้าอี้รัฐมนตรีว่าการ1เก้าอี้แล้วก็รัฐมนตรีช่วยว่าการอีก1เก้าอี้นี่คือดิวหรือว่าการไปพูดคุยเพื่อดึงประชาธิปัตย์เข้ามาร่วมรัฐบาลก็จะได้2เก้าอี้นะคะก็คือว่าการ1แล้วก็ช่วย1ค่ะนี่ฮะคือตอนนี้สมการตาอินตานาตาอยู่เนี่ยนะครับกำลังแย่งประมันเนี่ยค่ะกันอย่างดุเดือดกันเลยทีเดียวนะครับภายหลังทางใครทางมันระหว่างผู้กองธรรมนัสกับพลเอกประวิตรมีรายงานนะครับว่ากลุ่มพลังประชานัสเนี่ยเขาส่งรายชื่อว่าที่รัฐมนตรีของฝั่งเขาเนี่ยไปให้กับคุณแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีแล้วเพื่อพิจารณาส่งให้สำนักงานกฤษฎีกาตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้วคือข่าวชุดแรกเนี่ยบอกว่ากลุ่มของร้อยของร้อยตำรวจเอกธรรมนัสเนี่ยนะร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยนะส่งไป3คนคนแรกก็คือโอ้โหมาคนนี้เลยครับคุณอัครพงษ์เผ่านะครับน้องชายของผู้กองธรรมนัสนั่นเองคนที่สองกลับมาแล้วครับคัมแบ็กคุณนฤมลพินโยสินวัฒน์หัวหน้าพรรคกล้าธรรมและคนที่สามก็คือคุณอัฐกรศิริรัตยากรส.ส.ฉะเชิงเทราซึ่งปัจจุบันก็เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่แล้วอันนั้นคือเอารายงานข่าวชุดแรกแต่อีกรายงานข่าวบอกว่ากลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสส่งชื่อครม.3ชื่อเช่นเดียวกันเพื่อให้พิจารณาแต่ไม่ใช่ชื่อเดิมนะฮะหนึ่งก็คือร้อยเอกธรรมนัสครับไม่ได้เอาน้องชายนะครับสองคุณอัฐกรเนี่ยชื่อเดิมและสามไม่ใช่คุณนฤมลแต่เป็นคุณสันติพร้อมพัฒน์แล้วก็มีรายงานข่าวที่สามแจ้งเข้ามาอีกว่าล่าสุดเนี่ยคุณทักษิณได้สายตรงไปหาคุณสันติพร้อมพัฒน์ว่าอย่าเหยียบเรือสองแคมไม่เช่นนั้นจะไม่ได้อะไรเลยครับขณะที่คุณไผ่ลิกนะคะส.ส.กำแพงเพชรพรรคพลังประชารัฐก็ยืนยันค่ะว่าการพูดคุยร่วมรัฐบาลของกลุ่มร้อยเอกธรรมนัสจบไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะเรื่องจำนวนเสียงไม่ใช่ประเด็นถ้าเราเป็นรัฐบาลเดี๋ยวเสียงก็ตามมาเองล่ะค่ะตอนนี้ไม่มีอะไรละไม่มีเงื่อนไขด้วยนะว่าจะไปดึงเสียงจากฝั่งพลเอกประวิตรหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐมาเพิ่มส่วนเรื่องตำแหน่งรัฐมนตรีที่มีข่าวว่าได้2เก้าอี้นั้นไม่ได้เป็นเช่นนั้นค่ะไม่ได้ไปคุยในรายละเอียดอันนี้คิดกันไปเองแล้วกลุ่มของพวกตนเป็นกลุ่มที่คุยกับพรรคเพื่อไทยมาโดยตลอดด้วยส่วนกลุ่มร้อยเอกธรรมนัสมีเงื่อนไขหรือไม่หากพลเอกประวิตรร่วมรัฐบาล
กลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสจะไม่เข้าร่วมคุณไผ่ลิกบอกว่าการที่พวกตนเองเนี่ยแยกออกมาไม่ได้มีอะไรกับพลเอกประวิตรนะยังรักและเคารพเสมอแต่ดูแล้วเขาไม่ใช้งานเราตามที่ร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยแจ้งไปนักข่าวเลยถามย้ำว่าถ้าร้อยเอกธรรมนัสอยู่พลเอกประวิตรก็อยู่ร่วมรัฐบาลด้วยกันใช่หรือเปล่าคุณไผ่เนี่ยบอกว่าคิดว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นเอ๊ะตีความยังไงอะคุณยุคนถ้าผู้กองธรรมนัสอยู่พลเอกประวิตรหรือว่าบิ๊กป้อมก็อยู่ด้วยใช่ไหมแต่คุณไผ่ตอบว่าไม่น่าจะเป็นแบบนั้นไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ก็เท่ากับว่าถ้ามีคนนี้ต้องไม่มีคนนี้อย่างนี้หรอครับอันนี้ก็ไม่ทราบนะคุณผู้ชมว่าจะตีความหมายยังไงคุณผู้ชมลองพิจารณาคำพูดของคุณไผ่ลิกดูนะแล้วก็ย้ำด้วยนะบอกว่าไม่อยากก้าวล่วงถึงใครขอให้เข้าใจตนจะไปเผาบ้านเก่าก็คงไม่ได้ดังนั้นอยากให้เข้าใจตอนนี้ถือว่าจากกันด้วยดีไม่ได้มีอะไรค่ะนี่ฮะวันก่อนก็อะไรนะปราบินได้ประกาศอิสรภาพวันนี้ก็บอกว่าถ้ามีนายก็ไม่มีเราเรื่องนี้ไม่มีทางจะเกิดขึ้นได้แล้วก็มีรายงานข่าวนะครับว่ากวนเพื่อนธรรมนัสเนี่ยนะครับตอนนี้ไปคุยกับพรรคประชาธิปัตย์นะฮะเรามาดูตรงนี้นะครับว่าอันนี้ประชาธิปัตย์นี่คือตายอยู่หรือเปล่าคุณผู้ชมครับคุณไผ่เนี่ยบอกกันนะครับว่ากลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยจะได้โควต้ารัฐมนตรีเท่าเดิมและจำนวนตัวเลขส.ส.ที่มีอยู่ณขณะนี้มีเท่าใดมันไม่สำคัญว่าจะทำกันอย่างไรให้สามารถตั้งครม.โดยเร็วที่สุดคุณไผ่ยืนยันนะครับว่าส.ส.เพชรบูรณ์ของพรรครวมทั้งคุณอรรถกรส.ส.ฉะเชิงเทราอยู่กลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสเพราะคุณอรรถกรถือว่าเป็นน้องของตนอีกคนหนึ่งแล้วก็ยังเชื่อว่าคุณสันติพร้อมพัฒน์รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็จะมาร่วมกับกลุ่มของตนเองแม้ว่าเมื่อวานนี้จะไปปรากฏภาพคุณสันติเข้าพบพลเอกประวิตรที่บ้านในมูลนิธิป่ารอยต่อก็ตามส่วนส.ส.พลังประชารัฐอีก14คนที่เหลือหากจะมาอยู่กับร้อยเอกธรรมนัสจะปิดประตูรับหรือไม่คุณไผ่ยืนยันตามที่ร้อยเอกธรรมนัสเคยกล่าวว่าพวกเราเป็นครอบครัวส.ส.ทุกคนต้องพูดคุยกันส่วนปัญหาที่พรรคพลังประชารัฐจะมี2กวนอยู่ในพรรคคุณไผ่บอกนะครับว่าต้องให้น้ำตรีเป็นคนตัดสินและตนก็ไม่ได้อยากกดดันใครเพราะตอนนี้ต้องการให้รัฐบาลตั้งให้ได้โดยเร็วทำนโยบายให้สำเร็จแล้วก็ยืนยันว่าสามารถทำงานร่วมกับทุกคนไม่มีปัญหาใดๆครับนั่นที่อยู่กับเราเนี่ยนะครับอันนี้ผมไม่ทราบนะครับเพราะคุณเบนซ์ท่านอรรถกรนะฮะคุณเบนซ์น้องผมครับต้องอยู่กับผมแล้วครับผมเชื่อว่าท่านสันติก็น่าจะมาร่วมอยู่แล้วครับขอยืนยันนะครับแล้วก็พี่น้องทุกคนว่าเราไม่ได้มีปัญหากับทางพรรคพลังประชารัฐไม่ได้มีปัญหากับลุงป้อมนะครับรักและเคารพเสมออันนี้ต้องให้ท่านแพทองธารชินวัตรเป็นผู้ตัดสินครับผมไม่สามารถกดดันและผมไม่อยากสร้างเงื่อนไขทางการเมืองใดๆเพราะวันนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนต้องการให้เสร็จโดยเร็วแล้วก็เพื่อทำนโยบายให้สำเร็จโดยเสร็จสิ้นนะครับเราทำงานร่วมกับทุกคนได้ครับเราทำงานเพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนเป็นหลักครับส่วนที่มีกระแสข่าวว่าร้อยเอกธรรมนัสและก็ตัวของคุณไผ่เองไปพบกับคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่บ้านพักตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาคุณไผ่ยืนยันว่าตนเองอยู่บ้านและก็ไม่ทราบว่าร้อยเอกธรรมนัสไปพบกับคุณเฉลิมชัยหรือไม่และก็ไม่ใช่หน้าที่ที่จะต้องไปคุยกับพรรคประชาธิปัตย์พร้อมกับย้ำว่ากลุ่มของตนจะไม่ทำอะไรที่เป็นการกดดันการทำงานของนายกรัฐมนตรีและก็พรรคเพื่อไทยอย่างเด็ดขาดและจะพยายามทำทุกอย่างให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้ครับถ้าบ้านผมไม่ผมอยู่บ้านนะครับผมไม่เห็นท่านเฉลิมชัยในบ้านพอดีผมก็เลยไม่รู้ครับผมว่าไม่ใช่หน้าที่เรานะการที่เราจะคุยกับประชาธิปัตย์ไม่ใช่นะฮะวันนี้ถ้าเราขอเราก็อยากบอกแล้วว่าถ้าร้อยเอกธรรมนัสแล้วก็พวกเราเนี่ยจะไม่กดดันการทำงานของท่านนายกและทางพรรคเพื่อไทยเราจะทำทุกอย่างเนี่ยเพื่อที่ทำให้บ้านเมืองเดินไปได้ครับสำหรับคุณสมบัติของตนเองคุณไผ่ยืนยันนะครับว่าส่วนตัวไม่ได้ยึดติดกับตำแหน่งแต่ในเมื่อการตีความเรื่องจริยธรรมออกมาแบบนั้นก็ค่อนข้างลำบากที่จะเสนอชื่อใครบ้างนอกจากนั้นยังปฏิเสธกระแสข่าวที่ร้อยเอกธรรมนัสจะส่งชื่อน้องชายอัครพรหมเผ่าเป็นรัฐมนตรีและคุณนฤมลพิญโยสินวัฒน์พักกล้าทำให้กับพรรคเพื่อไทยไปแล้วโดยระบุแต่เพียงนะครับว่ายังไม่เคยได้ยินเรื่องดังกล่าวและเชื่อว่าอย่างเร็วที่สุดภายใน2 สัปดาห์ก็น่าจะทราบว่ารัฐมนตรีมีใครบ้างจึงปล่อยให้เป็นไปตาม
ามขั้นตอนของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีคณะกรรมการกฤษฎีกาจะเป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติหลังจากนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐโดยเฉพาะตำแหน่งเลขาธิการพรรคหรือไม่คุณไผ่บอกว่าจะต้องไปถามที่พรรคพลังประชารัฐเอาเองครับโอ้โห